็นบรอกโคลีพันก้านนะคะตัดเลยชึบตามนี้นะคะนี่ชึบก็จะได้อีกดอกนึงนะคะเนี่ยดอกอ่อนๆสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก้อยจะพาไปอัปเดตผักในสวนค่ะในช่วงของเดือน11ที่จะพาไปปลูกผักปวยเล้งนะคะเป็นผักปวยเล้งสีเขียวธรรมดาค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีตอนนี้ในสวนก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บกันค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำต้มจืดกะหล่ำปลีนะคะก็จะใส่รากผักชีด้วยใส่ขิงด้วยนะคะแล้วก็ใส่เป็นเนื้อหมูลูกชิ้นนะคะอยู่ด้านล่างเนาะเนี่ยค่ะก็ต้มกินแบบนี้ร้อนๆนะคะแบบนี้จะได้สุขภาพดีด้วยนะคะแก้เป็นหวัดค่ะขิงมันจะทำให้ร่างกายร้อนแล้วก็ทำให้เราต่อต้านกับหวัดได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะต้องกินขิงมากขึ้นในช่วงนี้เพราะอากาศเย็นค่ะก้อยมาอัปเดตผักสลัดนะคะผักสลัดตอนนี้ก็จะเป็นผักสลัดรุ่นสุดท้ายที่จะปลูกค่ะเป็นผักสลัดในขวดน้ำนะคะใบกำลังสวยเลยค่ะตอนนี้ก้อยมาที่สวนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำการปลูกผักนะคะปลูกผักบางตัวปลูกเพิ่มค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่ก้อยจะชวนมาปลูกผักโฮเลนโซนะคะหรือว่าผักปวยเล้งค่ะผักปวยเล้งก็จะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็นเหมือนกันนะคะปลูกได้ในช่วงของพฤศจิกาธันวามกราของไทยเนาะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะปลูกในช่วงของฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงค่ะสามารถปลูกกินได้เลยนะคะแล้วก็ปลูกขึ้นง่ายนะคะด้วยอากาศเย็นก็จะทำให้มีแมลงน้อยทำให้การเจริญเติบโตนั้นค่อนข้างที่จะง่ายนะคะดูแลไม่ยุ่งยากเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเตรียมแปลงก่อนเนี่ยค่ะแปลงก็จะขึ้นแปลงแบบธรรมดานะคะใส่ดินตีดินให้ละเอียดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปูนขาวนะคะแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 7-14 วันนะคะแล้วก็มาปลูกนะคะก่อนจะปลูกก็พรวนดินอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าดินมันจะแน่นนะคะก็พรวนให้มันร่วนซุยแล้วก็ใช้ไม้นะคะเป็นไม้ที่ใช้ดามต้นไม้หรือว่าจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้นะคะเนี่ยเกลี่ยให้มันเรียบเสมอกันแบบนี้นะคะเรียบเสมอกันเพื่อเวลาเรารดน้ำมันจะได้ไม่เป็นแอ่งกระทะไม่ตะแคงด้านใดด้านหนึ่งเนาะเกลี่ยให้มันเท่ากันให้มันเรียบเสมอกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำร่องในการปลูกนะคะวิธีการทำร่องเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ไม้ไผ่ก็ได้ใช้เป็นที่ดามเหล็กแบบนี้ก็ได้นะคะดามต้นไม้แบบนี้ก็ได้เป็นเหล็กเนาะวางไว้แบบนี้นะคะให้ตำแหน่งที่เราต้องการให้มันเป็นเส้นตรงนะคะจากนั้นเราจะใช้มือหรือว่าใช้เท้าก็ได้นะคะเหยียบลงไปให้มันจมค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปให้มันจมกดแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะเป็นร่องเป็นเส้นตรงนะคะแบบนี้แล้วก็ลักษณะของปวยเล้งค่ะมันเจริญเติบโตค่อนข้างจะใช้พื้นที่น้อยก็ทำถี่นิดนึงนะคะประมาณ10นะคะ10เซนติเมตรต่อแถวนะคะเนี่ยก็วัดไปประมาณ10แล้วก็กดลงอีกรอบนึงนะคะค่ะเมื่อเราได้เส้นที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะโรยเมล็ดค่ะนี่ค่ะเมล็ดของโฮเลนโซนะคะก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะเขาจะงอกดีมากๆเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ก้อยใช้ก็จะเป็นของไดโซค่ะอันนี้ราคาถูกหน่อยก็ข้างบนจะเขียนว่าสเปนนิสนะคะเราก็จะฉีกประมาณนี้เพื่อที่ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นป้ายชื่อเราปลูกผักหลายๆอย่างเราอาจจะปลูกปนกันนะคะถ้าเราใช้ป้ายชื่อปักลงไปในดินเราก็จะรู้ว่าตรงนี้ปลูกเป็นผักชนิดอะไรนะคะนี่ค่ะก็ฉีกแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงตรงนี้เพื่อจะได้รู้ว่าแปลงนี้เป็นผักโขมนะคะนี่ค่ะผักโขมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแล้วแต่บางอันก็เป็นสีขาวบางอันก็เป็นสีฟ้าเป็นสีเขียวสีแดงนะคะแล้วแต่เขาที่เพื่อนเห็นคือเขาเคลือบพวกสารกันเชื้อราไว้แล้วนะคะให้มันงอกดีนะแล้วแต่บริษัทแล้วก็เม็ดของผักโขมนะคะมันจะค่อนข้างจะใหญ่เห็นไหมคะเราจะสามารถที่จะเลือกโรยไม่ต้องถี่มากนะคะเนี่ยค่ะโรยให้มันบางๆแบบเนี้ยประมาณสัก2มิล2มิลหรือว่า1มิล
โรยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะโรยเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เราสามารถหยิบได้เพราะว่าเม็ดมันใหญ่ไงคะเหมือนการปลูกแรดิชเหมือนกันนะคะก็เลือกระยะของเขาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจจะโรยไปทั้งเป็นหย่อมๆก็ได้นะคะที่หลังถอนแยกออกก็ได้แล้วแต่ความชอบความถนัดนะคะนี่ค่ะก้อยก็โรยแบบนี้นะคะง่ายๆเห็นไหมคะเป็นแถวเป็นแนวยาวแล้วก็โรยฝั่งนู้นด้วยค่ะก้อยก็โรยเมล็ดแล้วนะคะแล้ววิธีการกลบเมล็ดก็ใช้วิธีการเหมือนกันกับปลูกแรดดิชแครอทนะคะเนี่ยก็เอามือแบบนี้นะคะปิดแบบนี้นี่จากนั้นนะคะก็เอามือตบๆนะคะให้มันเรียบเสมอกันเนี่ยค่ะทำแบบนี้ทุกแถวเลยที่เราโรยเมล็ดนะคะพยายามดูให้เมล็ดมันจมลงไปในดินนะคะถ้าอันไหนที่มันลอยขึ้นมานะคะก็ปัดลงไปให้มันจมไปในดินมากที่สุดนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้ามันอยู่ข้างบนมันจะโดนพวกมดหรือว่าหนูหรือว่าสัตว์ต่างๆเอาไปกินนะคะเมล็ดนะเมล็ดผักสัตว์พวกนี้ก็ชอบเหมือนกันพวกหนูกระรอกอย่างเงี้ยค่ะก็มือตบๆนะคะก็โรยไว้3แถวนะส่วนแถวนู้นเดี๋ยวจะเป็นโรยเป็นโฮเดนโซผักปวยเล้งสีแดงนะคะออกมาใหม่เพิ่งก้อยเพิ่งได้เมล็ดมานะคะเดี๋ยวจะปลูกลองดูปีนี้เหมือนกันปีแรกเนาะเนี่ยค่ะก็ตบแบบนี้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะรดน้ำทันทีได้เลยนะคะหรือจะรอฝนตกก็ได้นะคะถ้าวันไหนแรงมากก็รดเป็น2ครั้งเช้าเย็นนะคะถ้าวันไหนปกติก็รดแค่วันละ1ครั้งถ้าฝนตกทุกวันก็ไม่ต้องรดเลยนะคะเพื่อนๆลองดูอากาศนะลองดูอากาศเป็นหลักนะคะถ้ารดมากไปมันก็จะเน่านะคะผักปวยเล้งชอบดินร่วนปนทรายนะคะแบบนี้ก็จะโตเร็วค่ะอัปเดตบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่ที่ก้อยปลูกในแปลงนี้ค่ะจะมีครึ่งหนึ่งเป็นบล็อกโคลี่แบบก้านครึ่งหนึ่งเป็นบล็อกโคลี่แบบหัวใหญ่ธรรมดาเนี่ยค่ะไอ้ต้นเตี้ยๆเนี่ยเป็นหัวใหญ่ธรรมดานะคะหัวใหญ่ธรรมดาก็ตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะส่วนอีกฝั่งนึงตรงนู้นเป็นบล็อกโคลี่ก้านนะคะบล็อกโคลี่ก้านจะออกดอกช้าจะติดดอกช้ากว่านะคะแต่บล็อกโคลี่หัวเนี่ยติดเร็วกว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่พันก้านของก้อยเก็บได้แล้วเนาะอันนี้เป็นเก็บรอบ2จากยอดแรกแตกมารอบที่2นะคะเดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็นหรือเปล่าเอ่ยใบมันจะบังแล้วนะคะเนี่ยเห็นมั้ยคะเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะนี้เนาะนี่เนี่ยค่ะหลังจากที่เราเด็ดยอดไปแล้วยอดข้างในเห็นไหมคะเนี่ยก็ติดไปแล้วนะ1ครั้งมันก็จะออกมาเป็น2ยอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาอีกนะคะเนี่ยข้างๆแขนงกันนะ2แขนงรออยู่เราก็จะตัดออกไปกินนะคะให้แขนง2อันนี้มันแตกเพิ่มเนี่ยเป็นบล็อกโคลี่พันก้านนะคะตัดเลยชึบได้แล้วค่ะ1ดอกนะมันจะมีอีกประมาณ 4-5 ดอกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหากันนะคะเดี๋ยวเราหาอีกเนี่ยค่ะอันนี้อีกดอกนึงนี่ค่ะก็ตัดเป็นตามนี้นะคะนี่ชึบก็จะได้อีกดอกนึงนะคะนี่ค่ะดอกอ่อนๆเดี๋ยววางไว้กับเพื่อนก่อนเนาะตรงนี้ดูหันเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนาะหายากอยู่นะเพราะว่าไปมันหนาก้อยไม่อยากตัดนะเพราะว่าฤดูหนาวเดี๋ยวมันจะความเย็นจะเข้าก้านมันก็จะไม่อยากตัดเยอะตัดแค่จำเป็นที่ต้องเอาดอกมันมากินอย่างเดียวนะคะต้นนี้มีเยอะเลยเห็นไหมคะคิดจะตัดก่อนนะเดี๋ยวมันแก่ตัดเลยชึบนี่ดอกนี้ก็ดอกใหญ่ดีนะคะเพื่อนๆต้มให้กิงกี้ชอบกินบล็อกโคลี่นะคะตกไปนู่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บออกนี่ดอกเล็กอันนี้โอเคเนี่ยเห็นไหมคะนี่ได้2นะคะอันนี้ดอกนี้เล็กเกินไปเดี๋ยวเราค่อยหาอันไหนนะนี่คือบล็อกโคลี่ก้านนะคะนี่อันนี้ดอกแรกชุดแรกเห็นไหมคะดอกแรกชุดแรกมันเป็นแล้วเดี๋ยวก็ต้องตัดออกนะให้มันแตกแขนงเหมือนเมื่อกี้ค่ะถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่แตกมันก็จะแบบเป็นรูหัวนี่หัวนะนี่ค่ะเพื่อนเห็นป่ะชึบ
นี่ค่ะเห็นไหมดอกอ่อนๆเต็มเลยได้แล้วค่ะอันนี้แปลงแครอทของข้างบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านที่ปลูกผักเนาะเขาโดนหนอนกินอ่ะเห็นไหมเหลือแต่ก้านแต่ว่ายอดที่มันแตกมาใหม่มันก็ยังไม่โดนหนอนกินนะคะนี่เห็นไหมคะปลูกปลอดสารก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้อีกแปลงหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ตัดออกให้มันแตกใหม่แบบนี้ค่ะตัดออกหมดเลยเห็นไหมคะให้มันขึ้นใหม่เนาะเดี๋ยวตอนฤดูหนาวก็เราก็ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องให้มันงอกเนาะเพราะว่าหัวมันใหญ่แล้วก็ถอนกินอย่างเดียวนะคะก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่มีใบก็อยู่ได้นะคะเพราะหัวมันอยู่ใต้ดินอันนี้ผักปวยเล้งนะคะผักปวยเล้งต้นโตกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีค่ะหัวใหญ่เลยนะตอนนี้ผักกาดขาวค่ะเนี่ยเขามัดไว้แล้วนะให้มันห่อหัวนี้เป็นแปลงของคุณลุงข้างสวนนะคะก็จะเรียกเขาว่าเซนเซเพราะว่าเขาปลูกผักเก่งมากเนี่ยค่ะหัวชิ้นเท้าเห็นไหมคะอันนี้ก็กระเทียมแบบว่าจัมโบ้นี่ก็คือกระเทียมหัวใหญ่ๆนะคะหัวประมาณนี้เนี่ยค่ะก็ปลูกอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้นะคะกระเทียมทั้งแถบเลยอันนี้แปลงผักกาดขาวนะคะเนี่ยค่ะผักกาดขาวพอมันหัวเริ่มใหญ่แล้วเขาก็จะใช้เชือกมัดเลยหลวมๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมัดหลวมๆแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะสามารถเก็บกินได้นะคะเก็บเอาไว้นะไม่ต้องถอนหรือตัดเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะก็วางไว้แบบนี้แล้วก็เก็บกินไปเรื่อยๆตัดกินไปเรื่อยๆนะตลอดฤดูหนาวช่วงนี้นะคะจนถึงเดือน2เดือน3ปีหน้านู่นล่ะค่ะกินได้แล้วนะคะนี่หัวเบลอเลยเห็นมั้ยเอ้ยข้างๆกันอีกฝั่งนึงก็กะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีเนาะนี่มันเริ่มห่อหัวแล้วค่ะกะหล่ำปีนะคะแล้วก็บล็อกโคลี่ตัดหัวไปแล้วนะเดี๋ยวแขนงมันก็กินได้ค่ะหัวชิ้นเท้าขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกิ้งกิ๊กผลไม้มีอะไรบ้างหนูรู้ไหมเดี๋ยวบอกมามาซิมีอะไรบ้างบานานากล้วยมิงโกแอปเปิ้ลอะไรอีกมิกันส้มญี่ปุ่นนะโอเคกิ้งกิ๊กชอบอะไรมากที่สุดมิกันเก่งกี่กินทีละอันลูกมันจะน้ำมันจะออกนี่นี่นี่มาบอกว่ากินทีละอันหยิบทีละอันไม่เอาสองอันไม่งั้นส้มเก่งกี่จะเละนะเข้าใจไหมกินให้หมดนะเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเก่งกี่จะต้องไปโรงเรียนนะเข้าใจไหมกลับบ้านเต็มนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ